ือกของวันนี้นะครับลูกชายเจ้าของค่ายมวยสำโรงสิทธิ์ภูสาพบกับเพชรฆาตนายกเพชรสิทธิ์ยุทธพลจบกรรมการให้เสียงสัญญาณเริ่มนะครับสำโรงเป็นตัวต่ออีกครั้งก็ไม่เคยถอดเสื้อเลยนะครับผมไม่อยากเห็นสำโรงถอดเสื้อนะครับพี่โดนอ่ะผิวเหลือเกินนะครับสำโรงสองหมัดลวดลบได้นี่ครับเต็มๆหน้าเอาครับเกิดอะไรขึ้นนะครับเพชรวิ่งอย่างเดียวนะครับวิ่งอย่างเดียวนะครับเอาท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมมวยเรากลายเป็นวิ่งไล่จับไปแล้วนะครับโอ้โหนี่มันศาสตร์ไทยของมวยไทยนะครับเนี่ยโชคให้พ่อครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะต่อไปฉันจะไม่ทำอีกแล้วแกจะมาใจส่ออะไรตอนนี้วะกำลังไปที่สวนนะเว้ยฉันโชคให้พ่อกี่รอบแล้วอะแล้วเมื่อไหร่อะพ่อจะเข้าใจฉันสักทีเอานะเอากำนันพ่อกำนันลูกเองเนี่ยมันเก่งนะไอ้สัตว์ใช้ความเป็นตุ๊ดชกชนะได้ด้วยแต่มันก็ไม่ได้ผิดจัดการนี่ครับและอีกอย่างฉันก็ไม่เคยจ้างใครล้มมวยด้วยเฮ้ยพูดงี้ได้ไงฉันต้องเถียงนะสัตว์แกรอแกทำไงได้ที่ไหนไงไม่ได้บอกใครมวยแล้วก็ฉันก็เป็นตุ๊ดเป็นตุ๊ดแต่เดียวก็ทำไมเป็นตุ๊ดแบบกูแล้วมันหนักหัวใครโกรธหนักหัวพ่อมึงครับดูหน้าพ่อพ่อภูมิใจนะภูมิใจพระคำนัสสัตว์ลูกเป็นตุ๊ดภูมิใจที่ไหนเอาเถอะเรากลับกันดีกว่าอยู่นี่นานๆเดี๋ยวเขาจะหาเราเป็นตุ๊ดนี่กำนันเฮ้ยทำไรจะตบเหรอใส่แกงนักมวยนะเว้ยต่อยเปล่าต่อยเป็นปะเนี่ยหรือวิ่งแต่จับผังผู้ชายทำเป็นแค่นั้นเหรอเอาอย่างนี้มึงกับกูอะมาขึ้นชกแข่งกันถ้าใครแพ้ก็ปิดค่ายมวยไปเลยมึงเก่งว่ะกูชอบกูเอากูชอบเอางี้กูเห็นด้วยถ้าการชกครั้งนี้พวกกูแพ้กูจะลาออกจากการเป็นกำนันแต่ถ้าการชกครั้งนี้พวกมึงแพ้ค่ายมวยของพวกมึงต้องปิดไปถือว่ากูรับคำท้าของมึงแล้วกันไปพ่อฉันไม่อยากต่อได้ไหมครับเฮ้ยมึงพูดอะไรของมึงไปวะค่ายมวยค่ายเนี่ยกูสร้างมากับมือนะเว้ยFirst I was afraid, I was petrified Kept thinking I could never live without you by my side But I spent oh so many nights Thinking how you did me wrong But I grew strong I learned how to carry on Hush, 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 hushมึงเคยได้เหรอควายนี่ไงสวยจำได้เยอะในวันนี้สำรองเจ๊อะจะเรียกอะไรอย่างให้เกียรติความสวยบนหน้าฉันด้วยนะเราจะให้เจ๊เรียกว่าอะไรจ๋าสามสันเสือกซูซี่เจ๊จ้าหนังซูซี่ดาวเด่นสอสำรองเจ๊อะอย่าพูดเรื่องสอสำรองได้ไหมเนี่ยเป็นนางโชว์มาก็ตั้งหลายปีทำยังไงพ่อก็รับไม่ได้สักทีให้มันจะซ้อมมวยซ้อมมวยฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วโอ้ยมึงอย่าไปซีเรียสทำไมคือซะว่าเป็นเวรกรรมของมึงนะเว้ยใช่ดูอย่างฉันสิถึงกับพ่อกับแม่ฉันจะรับได้พูดอ๋อนั่นแหละอย่าเครียดไปนะสำรองซูซี่ซูซี่มึงก็ลืมแต่เสื้อกูโอ้ยซูซี่นั่นแหละเอางี้เดี๋ยวนี้ฉันเรียกข้าวไปกินข้าวกับฉันป่ะไปสิหรอรวยเหลือเกินนะอีก้านเงินที่ยืมไปถ้าไม่ขามึงใหญ่ขึ้นเนี่ยจะคืนเมื่อไหร่มึงก็ใช่ใหญ่นะอีกล้วยได้ยินข่าวว่าซื้อโคโลนใหม่นี่
ขึ้นไปโชว์เมื่อกี้ตัวก็ยังเปรี้ยวเหมือนเดิมซูซี่ไม่เป็นไรวันนี้ซูซี่ได้ติปเยอะซูซี่เป็นเจ้ามือเองเจ๊ไปด้วยกันไหมอ่ะนอนๆๆๆจ้าฉันจะกลับไปมาร์คหน้านอนพรุ่งนี้จะต้องไปกู้เงินอยู่ธนาคารจ้ะหน้าอย่างเจ๊อ่ะฉันว่ากระมังแล้วมั้งอีโซเซ่มันหล่อเลยนะเจ๊เนี่ยหล่อเล่นไปเปลี่ยนชุดกันเถอะจบกันมึงเปลี่ยนชุดก่อนเจ๊เก็บของยายด้วยตายแล้วตายแล้วลืมของสำคัญมึงนี่ลืมเก่งซะนะอีซูซี่อันไหนของกูปะเจ๊อันนี้มึงว่าอีซูซี่มันโอเคปะหนูว่ามันทำได้นะเจ๊ใช่เหรอเจ๊ว้าฮ่าฮ่าฮ่าเจ๊ใครปิดไฟวะมึงใส่วิกกับพางอีดอกแค่หลุดเลยนะให้ยายว่าไงไปแยกยายอีดอกไร้สาระกลับบ้านมึงเจอจังจังเจอจังจังเจอจัดจ้าหลอกให้เสริมดังแล้วยังจะให้พายเออไอซูซี่แถวนี้มันเป็นของน่ากินซะแล้วมึงอีการมึงจะพูดดีๆไม่ได้เลยมั้งแถวเนี้ยของน่ากินแต่มึงอะน่าเกลียด มึงก็เหมือนกันทำเป็นหัวเราะย่อเขาแต่งตัวเหี้ยอะไรมาเนี่ย วันเนี้ยตีวัวค่ะ คนอะไรหน้าก็เหมือนวัวหุ่นก็เหมือนควายชอบแต่งตัวเหมือนสัตว์หุ้ยเจ๊วันนี้เอาเนื้อวากิวเอห้าถูกโรบอตย่างไฟกุ้งล็อบสเตอร์สองโลร้านกูขายส้มตำนะเดี๋ยวมึงแดกตีนกูกินก็รีบเข้าไปขวาหันฉันเอาผัดกะเพราหนึ่งที่เจ๊อีสัตว์จะแดกไม่แดกไม่แดกเนื้อออกจากร้านกูไปหึรอเล่นหน่อยเดียวก็ไม่ได้นะงั้นเอาเกาเหลาทะเลหนึ่งข้าวเหนียว3แล้วก็ปูปลาหนึ่งที่ค่ะเผ็ดหรือเปล่าหูยังไม่ได้กินเลยนะเจ๊กูถามอ่ะว่าเผ็ดหรือเปล่าถามแม่หน่าว่าตำตำมะเขือเจ๊จะอร่อยหรือไม่อร่อยถ้าไม่อร่อยจะแจ้งต่อพบอได้ยี่ห้อขอโทษเจ๊ค่ะบัตรไทยเวนไอ้เหี้ยมึงด่าใครมึงด่าอีกาอีกล้วยมันเจ๊แล้วแปะเวนเลยด่าที่สวยด่ามึงเลยสัตว์โอ้ยเครียดว่ะวันนั้นกูไม่น่าพังปากท้าชกกับมันเลยมึงไปท้าใครไว้แล้วไอ้สู่สิก็ท้ายผงลูกชายกำนันสุชาติไงล่ะถ้าใครชกแพ้นะได้เป็นผัวปีกล้วยเอากูเพื่อนมาเล่นกับมึงเปล่าก็ถ้าใครชกแพ้ก็ต้องปิดค่ายมวยไปนะสิฮะแล้วมึงพูดแบบนั้นทำไมอ่ะแล้วพ่องว่ายังไงหรอเป็นพ่องจะว่าไงล่ะก็มันด่าพ่อกูว่าพ่อกูเป็นลูกเป็นตุ๊ดพ่อกูก็ต้องให้กูขึ้นชกนะสิกูกลัวแพ้พวกมึงโอ้ไม่แพ้หรอกมึงเดี๋ยวพวกกูนี่แหละช่วยมึงเองช่วยกูจริงๆนะจริงๆกูจะสู้ก็ได้ไหมเนี่ยพวกมึงจะแดกไหมแดกจ้าเฮ้ยคุมมันหนักๆไปเลยอีก2อาทิตย์ก็ขึ้นชกละคนแถวเนี้ยจะได้เลือกว่าลูกกูเป็นตู้สักทีงั้นฝากดูมันด้วยแล้วกันเดี๋ยวข้าไปข้างนอกก่อนครับผมขึ้นชกชนะนะแกก็ต้องแขนแล้วก็ด่ามาเดี๋ยวก่อนซูซี่แกจะซ้อมมวยแบบนี้ไม่ได้นะไม่เจ๊ซูซี่พร้อมแล้ว
งหนึ่งไม่โดนมาลองดูดีแรงกว่านี้จีแรงไปสักโอ้ยเจ็บอ่ะขโมยซูซี่ละลัก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 ยังไม่ได้นะซูซี่แกขาดความเป็นตัวของตัวเองแกต้องมั่นใจกว่านี้เชื่อเจ๊แกทำได้หนูทำไม่ได้หรอกเจ พงแต่เช้าเลยอะลูกสวัสดีพ่อครับต้องจริงจังขนาดนี้เลยเหรอหนูก็แค่ตัวเต็งไม่ชอบจริงจังเลยหรอกโอ้โหเฮ้ยแต่อย่าประมาทมากนะคู่แข่งเราก็ใช่ย่อยนะบอกเลยค่ายนั้นอ่ะพ่อเอาอะไรใช่ย่อยอีตุ๊ดนั่นนะวันวันเต้นอะไรก็ไม่รู้ป่านนี้มันคงให้แบบคนที่ค่ายอ่ะเก็บของแบบทิ้งหมดแล้วรอปิดค่ายไงเออดีๆๆตั้งใจอย่างนี้ก็ดีแล้วถ้างั้นก็ซ้อมไปแล้วกันนะเดี๋ยวพ่อรอดูอยู่ห่างๆได้ป่ะเดี๋ยวหมัดเนี้ยเข้าที่หน้าแม่งเออเมื่อไหร่แกจะเลิกทำตัวแบบนี้สักทีวะสำโรงแล้วเมื่อไหร่พ่อจะเลิกบังคับในสิ่งที่ฉันไม่อยากเป็นสักทีงั้นมึงก็เลือกเอาระหว่างค่ายมวยที่กูสร้างขึ้นมาเพื่อมึงกับชีวิตกระเทยของมึงเนี่ยจะเลือกอะไรสำโรงเป็นฉันมันผิดตรงไหนชีวิตฉันใครกำกับเป็นฉันใครจะยอมรับบทบาทให้ความสำคัญต่างกันแค่เพียงร่างกายแต่ใจเราก็เหมือนกันฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งฉันมีชีวิตจิตใจทำไมไม่เข้าใจกันบ้างมีทุกมีสุขผิดมาเข้าเป่าปีสุดๆเดียวสวยแบบมันเนาะนี่หน้ามันสวยมึงอะหน้าตอนรีบโบราณแกเป็นอะไรฉันไม่อยากขึ้นชกให้พ่อแล้วเจ๊ไม่ได้นะซูซี่แกต้องพิสูจน์สิพิสูจน์ให้พ่อแกเห็นไงพวกฉันเชื่อนะเว้ยว่าแกทำได้ใช่ฉันเชื่อนะว่าแกเป็นนักสู้ซูซี่แพ้ก็ยังดีกว่ายอมแพ้นะเว้ยอย่างน้อยแกก็ได้ทำและทำเพื่อพ่อแกจริงๆอะทำไมอ่ะทำไมไม่เคยมีใครเข้าใจในตัวฉันเลยเป็นกระเทยแล้วมันผิดตรงไหนแกฟังเจนะซูซี่
กจะต้องทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของแกให้ดีที่สุดแต่แกอยากทิ้งสิ่งที่แกรักเจ้เชื่อว่าแกทำได้แกจะต้องพิสูจน์ให้พ่อแกเห็นนอกจากแม่ก็มีแค่เจ้แล้วก็พวกแกสองคนนี่แหละที่เข้าใจฉันฉันขอบคุณเจ้มากนะอย่าร้องไห้นะซูซี่ชกเฮ้ยเอาเลยเอาเลยโอ้ยฮึฮึเฮ้ยพ่อฉันไม่ชกแล้วได้ไหมอ่ะตั้งสติจะสู้เขาได้เว้ยสติจะสู้เขาได้เว้ยแกจะต้องทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของแกให้ดีที่สุดแต่แกอยากทิ้งสิ่งที่แกรักสามลู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 กยกเนี้ยไม่ใช่ยกของสำรวงแล้วจ้ะแต่มันเป็นยกของซูซี่เคยโดนตุ๊ดเตะปากไหมจ๊ะเฮ้ยแกสองคนทำอะไรวะเนี่ยพ่อพ่ออยากขึ้นไปปล่อยให้สำรวงมันเป็นตัวของมันเองเถอะใช่เหรอพ่ออย่าไปเลยนะแต่มันเดิมพันในค่ายมวยของข้าเลยด้วยสำรองมันทำได้พ่อเชื่อใจมันสิเฮ้ยลงมามันทำไม่ไหวนะเฮ้ยไปพ่ออย่าทำอะไรสำรองแล้วนะจ๊ะฉันขอโทษนะพ่อที่ฉันเป็นในแบบที่พ่ออยากให้เป็นไม่ได้สำรองแกเป็นลูกของพ่อไม่ว่าแกจะเป็นอะไรพ่อก็ยังรักแกนะแต่แกเลือกแต่งหน้าแบบนี้ได้ปะวะเพราะว่าพ่อคิดถึงแม่ของแกOh, my God.